นะครับคนเป็นหนอนฮะไม่เกินจริงนะครับสวนหลวงรอ9วันนี้เราพามากันที่งานพันไม้งามอารามสวนหลวงรอ9ประจำปี2567นะครับรับต่อคิวเข้านะครับค่าบัตรเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองนะครับผมใครอยากเอา number บัตรผมไปแทงหวยนะครับหัวว่าจะถูกไม่ถูกนะครับ5ธันวา2567วันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะคนเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้เวลา 4:35 นะครับผม 4:35 คนเยอะขนาดนี้นี่นะฮะเราก็กำลังเดินกันเข้าไปนะครับเพิ่งจะ 4:00 กว่าคนก็เยอะแล้วอยากได้รูปสวยๆก็ต้องมานั่งยองๆถ่ายกันแบบนี้งานนี้จนถึงวันที่10นะครับวันที่10มีพลุด้วยต่อคิวปั่นเรือเป็ดนะครับผมนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะครับผมเต็มไปหมดเลยใครจะรอก็รอนะครับแต่ผมขอจริงๆเต็มนะเราไปกันต่อนะครับมีคนอยากดูดอกทิวลิปถ่ายซิกเนเจอร์สักนิดนึงนะฮะเดินเข้ามาสักนิดนึงก็เจอสวนดอกไม้มีแล้วนะครับน่าจะเป็นดอกอะไรดอกหงอนไก่มั้งปลาปรังหอมมุยปลาปรังหอมมุยปลาปรังสวยตอนนี้มาทางซ้ายนะครับเยื้องมาข้างหลังนิดหน่อยเราจะเจอดอกเป็นจมาศนะครับสีแดงๆส้มๆอยู่ข้างหลังตรงนู้นนะเห็นมั้ยเลยเป็นจมาศมานิดหน่อยนะครับก็จะเจอดอกทานตะวันทิ้งไปแล้ว1คนก็แวะถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยนะครับดอกทานตะวันนะครับอดทนกันสักนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์ที่โปรดปรานของชาวแฮมทาโร่ในงานนี้ก็มีรถรับส่งด้วยนะนี่เต็มไปหมดเลยโอ้คนไม่เข้ากันหน้าเลยเดินสวนดอกไม้นี่นะมีจุดให้แวะถ่ายรูปของหน่วยงานต่างๆด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูดอกทิวลิปกันซูชิไข่กุ้งไข่กุ้งในงานไหนดาวทิวลิปเนี่ยนะนี่เข้ามาในห้องแล้วนะครับก็รอมาหนึ่งอยากจะเปิดเพลงแบ็คเฮดจริงจริงเพลงอะไรรู้ไหมเพลงคุ้มไหมคิวนะครับเขาจะเปิดให้เข้าทุกๆครึ่งชั่วโมงนะชั่วโมงละ70คน70ท่านนะครับผมนะเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปกันเลยนะครับให้สมการรอคอยสักหน่อยแต่ละคนนี่ขมักขม้นกันสุดๆภายในห้องเนี่ยจัดแสดงในห้องแอร์นะครับขนาดไม่น่าจะเกิน20ตารางเมตรนะก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักหรอกก็สวยดีอะหลากหลายสีหลากหลายพันธุ์ดีนะครับจัดโดย PTT นะคุณว่าดอกทิวลิปจะหอมเป็นไงล่ะเหม็นมากหนึ่งชั่วโมงแห่งความหวังความฝันหมดสิ้นกับห้องประมาณสักเท่าไหร่สองสามสี่ห้าประมาณ10x15เมตรนะครับที่มีดอกไม้หลายๆดอกอยู่รวมๆกันนะไฮไลท์ก็คือทิวลิปจัดโดย PTT นะครับถ้าเกิดใครมานะครับก็แนะนำว่ามาวันธรรมดาเถอะวันที่10ธันวาวันหยุดอย่ามาเลยนะครับคนแม่งเยอะชิบหายเยอะจริงๆต้องแบบต้องชอบจริงๆต้องชอบดอกไม้ดอกทิวลิปจริงๆอ่ะแล้วก็ไอสตรอเบอรี่นะครับที่เขาจัดโชว์อยู่ที่บอกว่ามีข้างหน้ามีสตรอเบอรี่โชว์ก็คือเนี่ยอยู่ในเลือนกระจกเว้ยเราดูไม่ได้เว้ยเป็นไงครับบอกกับเพื่อนๆหน่อยเร็วมาตรงนี้ที่เราเอ้าทำไมดอกไม้เหม็นไปดมดอกอะไรมาทิวลิปคิดว่าดอกทิวลิปมันจะหอมก็บอกเพื่อนๆนะครับว่าใครคิดจะมาดมดอกทิวลิปแล้วก็กลิ่นมันจะดมมาก็ลองอีกอ่ะรู้สึกไงกับสตรอเบอรี่ครับจะเข้าไปตอนกลางคืนก็มีไฟประดับงานนี่เต็มแทบจะเต็มสวนเลยนะมันก็สวยดีอยู่หรอกแต่คนเยอะมากเลยถ้าเกิดใครจะมานะครับก็แนะนำนะครับมาวันธรรมดานะมีถึงวันที่10แต่ถ้าใครอยากดูพลุก็ต้องมาวันที่10แหละคนก็น่าจะเยอะอีกแล้วก็จะมีจุดพลุอีก1วันนะครับ
โอเคเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะฮะฝากไว้ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน